กระติกแซนเร่งเอาผิดคนทำหลักฐานเท็จคดีแตงโมเมื่อเวลา 15 นาฬิกาวันที่ 27 กรกฎาคมที่กระทรวงยุติธรรมกระติกและแซนผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาพร้อมทนายความเดินทางมายื่นหนังสือต่อว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารยรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกลุ่มบุคคลที่นำพยานหลักฐานเท็จมาร้องเรียนด้านกระติกกล่าวว่าคนบนเรือได้รับความเสียหายจากการสร้างพยานหลักฐานเท็จจึงมาขอกระทรวงยุติธรรมดำเนินคดีเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องกับการสร้างพยานหลักฐานดังกล่าวโดยคดีการเสียชีวิตของแตงโมอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนอยู่แล้วแต่ต้องมาสะดุดเสียเวลาและประชาชนต้องมาสับสนกับข้อมูลเท็จส่งผลกระทบทำให้ไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมรวมถึงทำให้หน่วยงานรัฐเกิดความเสียหายเพราะกลุ่มบุคคลด้านแซนกล่าวว่าส่วนตัวคิดว่าผู้กระทำหวังประโยชน์ส่วนตัวทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายสังคมเข้าใจผิดและหลายหน่วยงานรัฐได้รับความเดือดร้อนจากการเสียเวลาในการพิสูจน์หลักฐานสำคัญความกังวลในการเลื่อนการสั่งฟ้องผู้ต้องหาของอัยการจังหวัดนนทบุรีในวันที่3สิงหาคมแซนกล่าวว่าตนไม่อยากให้เลื่อนแล้วอยากให้เข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนกฎหมายเสียทีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.comขอบคุณค่ะ